เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Life for Fun นะครับล่าสุดนะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ของฮอนไปฮะฮอนสล็อตดาวนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าต้องเสี่ยงดวงล้วนๆนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับติดตามได้ตรงตัวไอเลยนะครับผมพรึบคลิปนั้นหมดตังไป800นะครับเอาซามูเอลแจ็คสันเอาอวตารเอาอะไรไปดูรายละเอียดที่คลิปนั้นนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมเพิ่งไปสุ่มเพิ่มเติมมาฮะแล้วผมก็ได้เป็น New Exclusive Name ColorName Color High Roller Name Color นั่นเองนะครับผมเป็นสีชื่อใหม่นั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ต้องถามว่าหมดไปเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะฮะโอเคครับผมเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับสีชื่อนี่ฮะสีชื่อนะครับนี่เลยนะครับ High Roller นั่นเองนะครับผมกดมาใช้เลยฮะเรียบร้อยนะครับผมก็สีชื่อก็จะเป็นเหมือนออกสีเหลืองสีส้มสีม่วงปะปนกันไปสลับไปมานะครับผมโอเคฮะเราไปดูแบบสีแบบโดยรวมกันนะว่าจะสวยแค่ไหนนะครับไหนว่านี่ฮะสีนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะเอ๊แต่อันข้างล่างนี่จะเป็นสีของเซตพังหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ๋อสีเดียวกันฮะสีเดียวกันเอ๊แต่มันเหมือนสีเซตพังมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบให้ดูนะคือมันคล้ายๆสีเซตพังมากๆเลยนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นเซตพังนะครับอันนี้เป็นสีเซตพังนะดูนะครับอันนี้เป็นสีเซตพังส่วนนี้เป็นไฮโรเลอร์นะครับเนี่ยฮะคือมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับคือสีใหม่ล่าสุดนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีสีเหลืองที่มันสว่างกว่าแต่สีเซตพังเนี่ยจะเป็นสีส้มที่มันสว่างกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมว่าไม่แตกต่างกันนะแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันไหนพังอันไหนไฮโรเลอร์นะครับคือมันไม่ค่อยต่างกันเลยนะเท่าที่ผมดูมาอันนี้ก็เดี๋ยวเขาคงจะปรับครับผมคิดว่าเขาคงจะปรับเพราะมันแทบแยกไม่ออกเลยนะโอเคฮะเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นสีแบบนี้แล้วกันนะครับเรามารีวิวให้ฟังเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับสวยไม่สวยยังไงก็ลองคอมเมนต์มาถ้าเกิดว่ามันรู้สึกไม่แตกต่างกับเซตพังก็ลองไปร้องเรียนดูว่าช่วยเปลี่ยนสีนี้ให้หน่อยได้ไหมมันไม่ต่างกันเลยก็ลองสนับสนุนลองเสนอไปนะครับเผื่อทาง GM เขาจะเปลี่ยนให้นะครับผมก็มันจะคล้ายๆกับเสียงของพี่อีทนะฮะที่ตอนแรกเอ็กโคมันเยอะมากๆพอมีคนร้องเรียนไปเยอะเขาก็ลดเอ็กโคลงให้เสียงพี่อีทมันเพาะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีชื่อตรงนี้ผมก็ว่าน่าจะร้องเรียนได้นะครับลองไปบอก GM ว่า GM ช่วยแก้ไขตรงนี้หน่อยนะครับแต่ไปบอกเขาดีๆนะอย่าไปด่าเขานะก็บอก GM ครับช่วยแก้ไขสีตรงนี้ให้หน่อยครับอยากได้แบบนี้มันสว่างขึ้นให้มันแตกต่างกับพังหน่อยก็ลองไปเสนอเขานะเผื่อ GM เขาจะแก้ไขให้นะครับแต่อย่าไปด่าอย่าไปเกลียนเขานะครับเราโตๆกันแล้วเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายสิกระตังคิวฟอร์ปทีมทุกท่านนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโชคดีครับ